ครับกรณีที่มีเชิญชวนให้ใส่ชุดปลายเวทมาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรกคือวันที่1ธันวาเนี่ยแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งมาเรียกร้องว่าอยากให้อาศัยปลายเวทมาโรงเรียนถามว่าทำได้ไหมผมก็เป็นสิทธิ์ที่น้องๆที่เขาจะเสนอในส่วนที่ความปรารถนาหรือความต้องการของน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเองก็มีความเห็นต่างจากระเบียบที่กำหนดขึ้นมาว่าไปโรงเรียนเนี่ยน่าจะใส่ชุดตามสบายปลายเวทมาโรงเรียนได้ก็เป็นการเสนอความเห็นแต่การเสนอความเห็นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำคือมันต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบซึ่งเป็นข้อปฏิบัติจึงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องอันนี้ความเห็นของผมก็คือว่าคิดต่างไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีการมันต้องถูกต้องว่าเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยระเบียบโดยกฎหมายเพราะถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องนำสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเมื่อปรับปรุงระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเสียงส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องด้วยว่าการใส่ชุดปลายเวทนั้นเป็นสิ่งที่ชอบที่ดีแล้วคนในประเทศก็เห็นด้วยก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขและเมื่อแก้ไขระเบียบแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นผมว่านั่นก็คือกระบวนการที่ชอบและถูกต้องเพราะฉะนั้นในทางที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าน้องๆนักเรียนทุกคนคงจะมีวิจารณญาณถ้าเห็นด้วยกับเครื่องแบบหรือไม่เห็นด้วยในการใส่เครื่องแบบผมคิดว่าเป็นการแสดงความเห็นเนี่ยรอการเปลี่ยนแปลงระเบียบเนี่ยก็คงเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ไม่ควรจะถึงขั้นว่าไปปฏิบัติซึ่งขัดต่อระเบียบซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไขก็เหมือนกับเราเชิญชวนให้น้องๆขัดปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ดำเนินการอยู่แนวทางที่ผมให้กับทางโรงเรียนไปก็คือว่าเราก็คงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกติกาที่เราได้ถือปฏิบัติร่วมกันเพราะมันเป็นกติกากลางที่ตกลงระหว่างผู้ปกครองระหว่างนักเรียนกับคุณครูนะครับและกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนที่เรายึดถือเป็นวิธีปฏิบัติถ้าหากในอนาคตเราต้องการแก้ก็ต้องเข้าสู่ระบบกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกติกาแล้วค่อยปฏิบัติตามกติกาใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งและผมก็เคารพในการเชิญชวนของน้องๆที่ออกมาเชิญชวนนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่น้องๆออกมาเชิญชวนได้เพราะมันก็เป็นสิทธิ์ที่จะเชิญชวนแต่การปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่น้องๆเองที่เมื่อได้ฟังข้อมูลข่าวสารหรือได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วต้องวินิจฉัยว่าเมื่อเลือกที่จะปฏิบัติแบบไหนที่จะเป็นคุณหรือเป็นความสุขกับของน้องๆในระยะยาวในการที่จะอยู่ร่วมกันตรงนี้นะครับแต่เราเองก็คงไม่ละเลยเสียงสะท้อนจากน้องๆที่บอกว่าเออปลายเวทเนี่ยมันจะดีกว่าอย่างไรๆก็เราก็ถามว่าเปิดไหมปัจจุบันนี้เราก็เปิดใน1สัปดาห์เนี่ยหลายโรงเรียนก็ให้ใส่ปลายเวทที่เป็นชุดของท้องถิ่นของโรงเรียนก็มีสัปดาห์ละ1วันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็เป็นวันหนึ่งก็ใส่ชุดกีฬาซึ่งมาโรงเรียนก็ให้โอกาสอยู่แล้วในระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไม่ได้หมายว่าฟิกว่าทุกคนต้องใส่นักเรียนตลอดนะทุกวันนะอันนี้เราก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสได้ทดลองได้ใส่ในความหลากหลายเพื่อเกิดความแตกต่างของแต่ละโรงเรียนไปประเด็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มันอาจเกิดขึ้นได้ว่าคือการระเบียบว่าด้วยการแต่งกายเนี่ยให้ใส่ชุดนักเรียนมาเนี่ยซึ่งพูดถึงว่ามันโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็มีชุดนักเรียนชุดเดียวเวลาฝนตกมันเปียกมันมีชุดเดียวใส่มาไม่ได้แล้วก็ต้องใส่ชุดปกติมาโรงเรียนถามว่ากับเขาไม่มาโรงเรียนเนี่ยอันไหนจะเกิดความเสียหายหรืออะไรมากกว่ากันเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขามีปัญหาอย่างไรจึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาก็การมาโรงเรียนเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งการแต่งกายก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเอามาผูกพันกันนะคงไม่ใช่แต่แน่นอนนะโรงเรียนก็ต้องชี้ว่าเขาแต่งตัวไม่เป็นไปตามระเบียบอย่างไรก็ต้องชี้ก็ต้องถามว่าทำไมถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมา
ก็ต้องถามกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้กลุ่มหนึ่งที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องผมคิดว่าผู้ปกครองนักเรียนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้โรงเรียนเองจะตัดสินใจโดยฝ่ายโรงเรียนเองก็คงไม่ถูกก็คงต้องร่วมกับผู้ปกครองในการที่จะมาหาแนวทางในการที่จะพูดคุยกับน้องๆนักเรียนส่วนการเข้าเรียนก็คงต้องให้เขาเข้าเรียนตามปกติส่วนว่าผิดระเบียบเรื่องการแต่งกายก็ว่าไปเรื่องการผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายไปถูกใช่ครับต้องดูที่เจตนาครับไม่ใช่ว่าไปเหมาเข่งว่าเอ้ยใครมาแบบนี้เสร็จเข้ากรณีนี้หมดคงไม่ใช่เพราะบางทีโดยธรรมชาติแม้ไม่มีการรณรงค์อย่างเงี้ยเด็กก็อาจจะมีความจำเป็นที่เขาต้องมาอย่างนั้นจริงๆก็ได้ก็ต้องดูที่เจตนา